นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะเอกัสสะมิงกิลัสสะมะเยสัทธะเตตะวันเนยวิหารันโตจันตปะตุมมังอาลาภะกะเทสีสาทังบดุลาสัพพุริสัตทั้งหลายอันมานังย้ายเวทเฝ้าเปื่อกะตำเล่ากองบุญจะคือเจือนนไปไปนาจักบ่อหือถอยจ่าเสียในแปลงจิตใจใส่ผงแผ่วเข้ามาสู่ขวังแก้วอารามด้วยใจงามล้ำเลิศใดบังเกิดศรัทธาตกแต่งกระดาษใจญาตานมีอาหารล้ำบ่หน่อยตั้งกล้วยอ้อยสีใสเอาใส่ในของกล้วยสลากบอุทิศฝากตันหาฟุงญาติกามวนมากันตายละขาไปนานหลังพ่องจากอุติสาตันไปไปนาวังเอาสะวันจันฟ้าและเนลัมปานว่าอันเอกังสมายังยังมีในกาลาขาบหนึ่งใส่ปางเมื่อพระเงาไทยสัพพัญญูตนเป็นคู่แก่โลกนำสัตว์ข้ามพ้นจากโอกาบัตะสงสารถึงเวียงนิพพานเป็นตีแล้วพระตนแก้วสถิตสำราญอยู่ทรมานในป่าเกตวันนาอารามอังเป็นอารามแห่งนายอนาถปิธิกัสสะมหาเศรษฐีผู้มีศรัทธาดีแต่งสร้างถวายตันแก่องค์คันติไวยอันมีเตไกเวียงสาวะติปะมานว่ามิง507ขนาดในกาลยามนั้นพระสัพพัญญูโตเลิศแล้วโกวัฏพะซึ่งนางแก้วปฐุมมาวดีเป็นอุปัตติเหตุแล้วเพราะตนแก้วนอกศรัทธาก็ประวัติแต่สนานยังทำนี้โดยมีแต่และส่วนว่าดังปฐุมมาวะดีหากมีเจตนาดีแต่งสร้างนะก็ได้ห่างยังกุศลเป็นต้นว่าได้เฮือเขาและอาหารนางก็ได้สละคือเป็นตานก็มีเป็นอันมากรักตลาบต่อเต่าถึงมังปัญจกันแล้วก็ได้กาพันเอาตนไปเกิดในห้องเลิศสวรรค์เทวาโลกสะเวยสุขสดสำลันสมบัติตันวิเศษแต่ก็เพราะเหตุนางปฐุมาวาดีได้มิเจตนาสละเข้าของเป็นตานกับตั้งอาหารเข้าน้ำนั่นแหละในกาละเมื่อพระพุทธเจ้าได้ตรัสสัพพัญญูตัญญาณเป็นพระในโลกวันนี้และนาน
นางจันตาปะตุมมาอวะดีก็ได้จุติจากพระครองเมืองสวรรค์เทวาโลกลงมาเกิดในเมืองปาลานสีนางก็สมฤทธิ์ที่เป็นดีด้วยเขาของสัมมาปฏิน้องมากดักดาถึงไว้ยาการขึ้นในอนุนางได้16ปีนางบุญมีก็ได้คือเขานำโพจนังอาหารกับพาจีวรตันแก่เจ้าภิกขุทั้งหลายมีประมาณว่าได้7 วันแล้วในกาละเมื่อนั้นเจ้าภิกขุทั้งหลายก็มานั่งย้ายเตียงจะถึงยังนางบุญเรืองจันตปฐุมมาวะดีวะนางนี้ประกอบด้วยศรัทธาว่าดูกะลาเจ้าทั้งหลายเฮยส่วนนางจันตปฐุมมาว่าดีนางก็มีใจใส่ศรัทธาในศาสนาแห่งพระพุทธเจ้านางหนอเดาก็หึงตานมานานประมาณ7 วันก็มีและตาตามในกาลยามนั้นนะพระพุทธเจ้าจึงกล่าวว่าภิกขเวดุลาภิกขุทั้งหลายนางจันตปฐุมมาวะดีนิสัยหากมีใจใสสทาสละโพกาเป็นตันอังมาก็หากบ่มีแต่ในกาละบัดนี้ในกาละเมื่อก่อนเฮืองนานนางก็ได้กะตำบุญเฮือตานมาดักก็มิแลตะตาในกาละยำนั้นส่วนอนวาเจ้าภิกขุตนสลาดก็ดกมือขึ้นไว้อาราธนาขอให้พระพุทธาตนองค์อาจจงมีใจควาดเตสานายังอติตาลวงแล้วคือปากฏแดตอาตะสัตตาในกาละยามนั้นพระสัพพัญญูเต้าจึงเตสนาจาดเก่านานมาแก่ภิกษุสังฆาทั้งหลายว่าอาทิเตกะเลภิกขะเวระมลานะสียังพระมาทัตโตนัมมารันจะทำเมนะรักจังกะเลสิดังนี้ภิกขะเวดุลาภิกขุทั้งหลายทั้งมานั่งยายแวดเฝ้าในอาทิตะเก่าเหิงนานยังมีพระผู้บังละข่าวเจอพรมมาตัดเล่าราจารก็อยู่สะเวนคราใหญ่กว้างน้ำเก่าอ้างว่าเมืองปาลานะสีเป็นมหานาทีเอกังเหตุว่ามีพระเจ้าจ้างอยู่สะเวยเมืองเต้าบุญเรืองปฏิบัติจอบประกอบด้วยราชธรรม10 ประการไฟฟ้าสุขบ้านและยิ่งหยดบ่มีเหตุโตดพวยภัยตั้งวนอันใดบ่ถูกต้องเมืองแห่งพระยอดซอยหากสุกนาเกษมแลนนาตาตาในกาละยำนั้นเรายังมีนางเนาตือสมยิงรูปเป้าปิงบ่เศร้า
เจอว่านังนอเนาจันตะปะตุมานตะลงรูปโสภาบ่เศร้านางนั้นเราหากมีศรัทธาก็อยู่ในเมืองปาลานสีแคว้นกวางนางมันอังหุ่มตั้งตั้งนะถวายแก่มูสิกขาบานบ่เศร้านางหากถวายแก่มูเจ้าภิกขุเทวานังนอเนาจันตะสังฆาสสังฆญาวาเสียงจะเข้าของเงินคำมากรักก็มีแลอาตะเตกะทิวะสังยังเมในกาละวันหนึ่งใส่นางโนทัยจันตะปะตุมังก็มาเปิดจาละนาในใจว่าอาจารย์ในวันนี้วันผูกก็เป็นวันดีวิเศษข้าน้อยเนตรจักถวายตานยังสลักกาพัดและเข้าน้ำปูจานาอาหารกับเขาว่าสลักเป็นตานแก่หมู่มีสิกขาบ้านบ่อเศร้าคือว่าหมู่เจ้าภิกขุสังฆารัตยามมาในกลางคืนลุ่งแจ้งนางก็มาตกแต่งดำดายังวัตถุนานามากพร้อมตกแต่งพร้อมดาดีก็ด้วยศรัทธามีแต่เก่านางนอเนาแต่งดากันนปริปุ่นหน้าพร้อมแล้วนางแก้วก็ถือเอาคันทะมาลาดอกไม้ก็เอาไปสู่ควังแก้วกูอารามอันเป็นสถานที่อยู่แห่งพระพุทธเจ้าแล้วนางแก้วก็อาราธนายังพระพุทธเป็นเต้าพร้อมกับตั้งเจ้าภิกขุสังฆาวะพันเตคาแด่พระพุทธเจ้าและหมู่เจ้าภิกขุสังฆาตั้งหลายภูมิข้าขออาราธนาพระพุทธเจ้ากับหมู่เจ้าภิกขุสังฆาตั้งหลายได้รับเอาการเข้าวสลักกาพักตะในเรือนแห่งคานายวานผูกเมื่อเจ้าแดดเตะกันนางจันตะปะตุมาวะดีมอาราธนานิมนต์แล้วนางก็กาดแก้วไปสู่เฮือนตน ในกลางคืนวันนั้นแต่งแล้วนางนอแก้วจันตปตุมมาวดีก็เฮือตาสาตาสิตุกแต่งหางยังเข้าน้ำโพจานะอาหารกันว่าบัวละมวนแล้วก็เฮือตานแก่ตนแก้วศรัทธาอัลภิกขุสังฆาเป็นนปทานนางก็หยาดน้ำหมายตานเหนือแผ่นดินแล้วนางแก้วก็พาทานามด้วยสัจจกถาวาพันเตภะกะวาอิบินาปุญเญนะสักกะเตวะโลกังอุปปัตจติยะถามีหังดังนี้ข้าแต่เจ้ากู้โดยแต่เจ้าพระบุญกรรมอันเดดาขอจงเป็นปัจจัยนำเอาตัวข้าไปเกิดในห้องเลิศเมืองสวรรค์จันทราแม้นว่าข้าเกิดมาในจาดใดขอฮือข้าได้สะบวยสัมปติอันมากนัก
ด้วยอานิสงส์อันคาใดเขาว่าสลักกะพัตตะนี่ตะว่าอันในกาลยามนั้นพระพุทธเจ้าเป็นประธานพร้อมกับด้วยภิกขุสงฆ์ทั้งหลายก็กะตัมปัตตาอนุโมทนาจึงตันแห่งนางจันตะปัตุมาวดีอุปาสิกาก็เขาว่ากถาว่าอิจิตังปฏิตังตุมหากังคิปปาเมวะสามิฉันตุสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโตปัณณาลโสยะธัมมนิโจติลโสยะตาดุลาอุปัสสิกาอันว่ากัมภาธาตนาแห่งนางนั้นก็จงสำเร็จดังกรรมกัมภาธาตนาแห่งนางจูยังจูปะกันเตเจ้าว่าภิกขุทั้งหลายก็ว่ากตัมพัตตาอนุโมทนากับด้วยตันแห่งนางแล้วก็ปะกันฉันเข้าในเรือนแห่งนางแก้วก็กลับคืนไปโซปาเกตาวันนาอารามอันเป็นสถานที่อยู่แห่งตนก็มีวันนั้นแลตัดนสมิงคาเนในกาลัมบัตนันภาวานังอนาวาหินปันทุกรรมมะพระศีลาบาทอันเป็นติดพระอาสนาแห่งพระญาอินตาเจ้าฟ้าอุณหากาลังก็ห่อนกาดังแข่งในบัตเดียวอาละสักโกอันว่าพระญาอินตามติลาตนเป็นใหญ่แก่เทวดาทั้งหลายเต้าก็ลำเปิงได้หอละไทยก็รู้แล้วเต้าตนแก้วอินตามก็หู้สภาวะด้วยพระญาติแผงตนว่าในวันนี้นางจันตะปัตุมาวะดีมีศรัทธาให้ตานเข้าสลากพัตตะแก่เจ้าภิกขุตั้งหลายมากนักว่าอันนภาญาอินตาธิราชก็หือเสียงสาธุการอนุโมทนาบุญกับนางแล้วก็หือหาฝนแก้วเจ็ดฟ้าการตกลงมาในเมืองปาลานาสีมเป็นมหาเมฆอันใหญ่ดักก็มีและมหาจโนอันว่าเจ้าเมืองปาลานาสีตังมวันท่านอาสะจันดังอันนก็กล่าวคาถาวตานังนามะมหัพพลังโหติคือว่าอันนี้อันใดคือตานเข้าสลากพัตตะก็มีพลานิสงอันกว้างขวางมากลักว่าอันในกาลยามนั้นพระยาพรหมตัดลาจามก็หันรูปอันโสภาวันนะอันงามแห่งนางนงคานจันตะปัตุมาวาดีนั้นพระยาพรหมตัดตาลาจามก็บ่อาจจักตั้งตนอยู่ใดเต้าก็หือเสดาไปเอานางแก้วหนุงเล่าจันตะ
ปตุมมาวาดีมาด้วยสิวิกายคำสู่ปราสาทแทงตนแล้วว่าก็ตั้งไว้หือนางแก้วเป็นอากะมเหสีหือเป็นใหญ่กว่านางตั้งหลายได้หมื่นหกปันนางก็มีวันนั้นและตาโตปัฏฐานะตั้งแรกแต่นั้นไปไปนา นางจันตะปฐุมาวาดีก็จำเลินดีหือเขาปินตะบาทอันเป็นตานแก่พระพุทธเจ้าและภิกขุตั้งหลายจูวันวันบ่ขาดสักวันดังก็กะตาหือตั้งเป็นอนิจจาการบ่ขาดนางบ่ได้ประมาทในกุศลผลบุญนางก็กะตามบุญไปบ่ขาดตะลาบเสียงเขตอายุแห่งนางก็มีและสลากาพัตตะตานางนิธิตังขียามสังวันนานาวิเศษจาห้องเหตุยังอานิสงอันใดเขาสลากาพัตเป็นตาลก็บรมวันบังควันสมเด็จสาละเด็ดแล้วเต่านี้ก็แล้